แม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนะคะในสมัยก่อนเราจะเรียกว่าแม่น้ำโขงนะคะเนื่องจากว่าของมันอาจจะเป็นคำที่ไม่สุภาพเท่าไหร่นะคะเราก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นแม่น้ำโขงนะคะการแสดงชุดนี้นะคะเป็นการประดิษฐ์ท่าร่ายรำนะคะมาจากนะคะการชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงระหว่างไทยและก็ลาวนะคะเป็นการแสดงที่มีชื่อว่าฟ้อนรำเบิ่งโขงค่ะI'm not afraid to die.
คุณสำหรับเสียงปรบมือนะคะการแสดงที่ผ่านไปมีชื่อชุดว่าการฟ้อนรำบึ่งโขงเป็นยังไงคะชมโขงแล้วมีความสุขไหมคะมีความสุขถ้าอยากมีความสุขมากกว่านี้ต้องนอนนครพนมหลายหลายคืนนะคะแล้วก็ต้องไปเที่ยวเรณูนครนะคะจะมีความสุขมากกว่านี้นะคะไปเที่ยวเรณูนครนะคะมีของกินขึ้นชื่อนั่นก็คือข้าวปุ้นปลาแดกนัวเคยทานไหมคะเคยเคยทั่วนี้โอ้ช่วยกันทำมาหากินดีมากเลยลูกนะคะนะคะต้องไปทานข้าวปุ้นน้ำปลาแดกนัวนะคะข้าวปุ้นที่เรณูนครนะคะจะบีบใหม่ๆสดๆเลยนะคะจากเตานะคะมีให้เลือกหลายน้ำน้ำปลาแดกนัวน้ำกะปินะคะน้ำยาป่าซึ่งเป็นอาชีพเสริมของชาวนาหลังจากการทำนาเราก็จะมาขายข้าวปุ้นที่เรณูนครเปิดร้านอะไรก็ขายไม่ดีเท่ากับร้านขายข้าวปุ้นนะคะอันนี้ทดลองมาแล้วจริงๆนะคะ